สวัสดีครับเรามาพบกับพี่วิวก่อนเกมดีกว่าครับผมก็คู่บิ๊กแมตช์ครับส่งท้ายฤดูกาลนี้นะครับผมแมนยูครับเปิดบ้านครับตอนรักมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมก็คู่ซีคู่กัดมาในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าแมนยูกับอาร์เซนอลเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ฝั่งแมนยูครับแมนยูครับก็ตอนนี้มีนักเตะเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับนั่นก็คือเซอร์เกลโรเมโรนะครับผมผู้รักษาประตูมือ2ของทีมนะครับผมส่วนคนอื่นครับนักเตะคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยนะครับผมสภาพฟิตแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามทุกคนเลยต้องบอกว่าทีมแมนยูนะครับผมก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรมากมายครับFA Cup ก็ได้เข้าชิงไปแล้วครับเตะเดือนหน้านู่นครับในพรีเมียร์ลีกครับก็ขอแค่อีก3แต้มครับก็จะการันตีพื้นที่แชมเปี้ยนลีก 100% ครับในทางทฤษฎีนะครับผมก็นัดนี้ครับแมนยูน่าจะใส่เต็มที่ครับกองหน้าครับก็คงเป็นลูกากูครับแล้วก็ตามด้วยอเล็กซิสซานเชสนะครับผมทางฝั่งซ้ายครับผมก็จะเป็นการเจอทีมเก่าด้วยนะครับของอเล็กซิสนะครับผมส่วนตัวที่เหลือครับในกองกลางครับก็น่าจะมีสลับกันลงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นมาต้าครับมาซียาวนะครับผมแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับผมอาจจะได้พักทางลินการ์ดไว้บ้างนะครับผมเพราะช่วงหลังก็ลงเยอะครับส่วนกองกลาง3คนครับแพ็คหลังด้วยทางเนมันยามาติดครับแล้วก็อันเดเอล่าครับแล้วก็กองกลางตัวลูกครับก็เป็นทางปอปอกบานะครับผมก็น่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าปอกบานะครับกองหลังครับก็ผมว่าทางด้านซ้ายน่าจะให้ทางลูกชอลงมาเอ็กซ์ไซส์บ้างนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้เคาะสนิมมานานแล้วนะครับผมก็ให้อาจารย์ยางพักบ้างครับแบ็คขวาก็ถ้าเป็นดาเมียนลงมาก็ดีครับเพราะว่าบาเลนเซียก็เล่นต่อเนื่องมาหลายนัดแล้วครับก็ให้แกพักบ้างก็ได้นะครับส่วนคู่เซนเตอร์ครับตอนนี้ครับก็น่าจะยังเป็นทางสมอลลิงกับฟิลโจนครับที่จับคู่เล่นกันได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เจอกับสเปอร์นะครับผมส่วนโกครับก็หายห่วงครับเดวิดเดเกอาแน่นอนครับตอนนี้กำลังทำสถิติคลีนชีทครับเพื่อที่จะเข้าใกล้คว้ารางวัลโกลเด้นโกลฟครับหรือว่าถุงมือทองนั่นเองครับก็ต้องลุ้นครับว่านัดนี้ครับจะได้คลีนชีทอีกหรือเปล่าครับสำหรับแมนยูนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับผมของอาร์เซนเวนเกอร์ครับก็นัดนี้ครับจะเป็นการเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดครั้งสุดท้ายของอาร์เซนเวนเกอร์ครับเพราะว่าจะวางมือหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับผมส่วนสภาพทีมอาร์เซนอลครับก็จะไม่มีแค่2ตัวเท่านั้นเองครับนั่นก็คือซานติกาซอล่านะครับผมที่เจ็บยาวไปนะครับผมแล้วก็โมเมดเอลานี่ครับที่เจ็บยาวเหมือนกันครับแต่ว่าจะได้ทางเจ้ามิกกี้ครับเฮลิกเมคิทยานครับกลับมาเยือนทีมเก่าโอลด์แทรฟฟอร์ดเหมือนเดิมครับผมก็นัดนี้ครับอาร์เซนอลเวนเกอร์น่าจะส่งเด็กเก่าแมนยูครับลงมาบูครับไม่ว่าจะเป็นมาคิทยานครับหรือแม้กระทั่งมหาเทพครับแดนนี่เวลเบงครับลงมาซัดกับแมนยูแน่นอนครับเพราะว่าเวลเบงนี่ก็ชอบยิงแมนยูเหมือนกันนะถ้าดูจากสถิติย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าก็ต้องใส่เต็มที่ครับอาร์เซนอลครับตอนนี้ถึงแม้ว่าพื้นที่แชมเปี้ยนลีกจะเลือนลางครับแต่ว่าก็ต้องเก็บแต้มให้ได้ดีที่สุดครับอย่างน้อยไปยูโรป้าลีกก็ยังดีนะครับมาดูกันที่ภาพรวมของเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมก็แมนยูอาร์เซนอลครับในพรีเมียร์ลีกครับเจอกันมาทั้งหมด51เกมครับแมนยูชนะ23ครับอาร์เซนอลชนะ13ครับแล้วก็เป็นทางแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเสมอกันไป15นัดด้วยกันนะครับผมฟอร์มในลีกครับ5นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับผมแมนยูกับอาร์เซนอลครับชนะไป4นัดครับแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับผมซึ่งอันดับในตารางตอนนี้ครับแมนยูอยู่ที่2ของตารางครับแล้วก็อาร์เซนอลอยู่ที่6ของตารางครับแมนยูนะครับผมก็นัดนี้ครับถ้าชนะครับก็จะการันตีพื้นที่แชมเปี้ยนลีกครับส่วนอาร์เซนอลครับผมถ้าแพ้ก็จะหมดลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแน่นอน 100% ครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีโอกาสแค่ประมาณไม่ถึง 1% เท่านั้นเองครับที่จะได้กลับไปเล่นครับเพราะว่าตอนนี้แต้มห่างจากสเปอร์ตั้ง11แต้มแล้วก็เหลืออีกแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับที่เจอกันเองนะครับผมก็เป็นทางแมนยูที่ชนะไป2ครับอาร์เซนอลชนะไป2เหมือนกันครับแล้วก็เสมอกัน1ครับโดยที่เกมล่าสุดครับเตะกันไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับที่เอเมเลสสเตเดียมครับก็แมนยูครับบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงที่ครับ3-1ครับโดยที่แมนยูครับก็ได้ประตูจากทางอันโตนิโอวาเลนเซียครับแล้วก็เจสซี่ลินการ์ด2ลูกครับแล้วก็ทางอาร์เซนอลได้จากลากาเซตนะครับผมโดยที่นัดนั้นครับปอบ็อกบาครับโดนใบแดงไล่ออกไปนะผมแล้วก็เป็นการโชว์ฟอร์มเทพของเดวิดเดเกอาร์นะผมในการเซฟลูกยิงของอาร์เซนอลแบบโอ้โหลูกแล้วลูกเล่าจริงๆครับจนทำให้แมนยูชนะไปในเกมที่แล้วได้นะครับ
ถ้าเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ของทั้ง2ทีมตอนนี้นะครับผมแมนยูก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันครับอยู่ที่2ของตารางครับพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อนข้างจะชัวร์ 99.99% ครับถ้าชนะอาร์เซนอลได้วันนี้ครับก็ไปแน่ๆครับ 100% ครับถึงไม่ชนะวันนี้ครับถ้าเก็บแต้มได้เพิ่มครับก็น่าจะได้ไปอยู่ดีครับนั่นหมายความว่าแมนยูไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นครับในการเล่นกับอาร์เซนอลวันนี้ครับพอฟุตบอล FA Cup ก็ได้ชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับผมก็รอเตะนัดชิงนู่นนะครับเดือนหน้านั่นแหละฮะก็หลังจากนี้ครับแมนยูครับคงจะใส่ได้เต็มที่ครับไม่มีอะไรต้องกังวลครับในการเล่นกับอาร์เซนอลครับลูกากูครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับแล้วก็อเล็กซิสซานเชสก็เหมือนกันครับผมก็ในช่วง 3-4 นัดที่ผ่านมานี่อเล็กซิสนี่เป็นแมนเอาท์เดอะแมตช์นี่โอ้โหต้องบอกว่าหลายนัดมากๆครับในการเล่นนัดนี้ครับเป็นการเจอทีมเก่าอาร์เซนอลของเขาเองด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะยังเล่นฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าจากที่สังเกตมาครับไม่ว่าจะเป็นลูกากูครับบ็อกบานะครับผมอเล็กซิสครับแล้วก็ลินการ์นะครับผมก็หลังจากเล่นด้วยกันมาสักพักเนี่ยเริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นครับกองกลางแมนยูครับการที่เอาเอเรล่ามาจับคู่กับทางมาติดเนี่ยต้องบอกว่าแน่นค่อนข้างมากครับเพราะว่าจากเดิมที่มีมาติดไล่บอลคนเดียวครับก็มีเอเรล่ามาช่วยไล่มากขึ้นครับทำให้พอบ็อกบาเนี่ยมีอิสระในการทำเกมลุกมากขึ้นในการเปิดบอลในการจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนๆครับถือว่าแมนยูตอนนี้กำลังลงตัวครับเชื่อว่านัดนี้ครับน่าจะลุกได้ค่อนข้างมันแน่นอนครับเพราะว่าเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยส่วนเกมรับครับก็หายห่วงครับก็วินัยในการเล่นเกมรับระยะหลังๆของแมนยูค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเอาใครลงมาครับโดยเฉพาะอย่างนัดที่แล้วครับที่เอาฟิลโจนกับทางสมอลลิงเล่นคู่กันก็ถือว่าวินัยเกมรับค่อนข้างดีในการประกบกองหน้าของสเปอร์ครับนัดนี้ในการประกบกองหน้าของอาร์เซนอลน่าจะทำได้ดีเช่นกันนะครับผมส่วนเดเกอาครับตอนนี้ครับเขากำลังล่าสถิติคลีนชีตครับเพื่อที่จะคว้าตำแหน่งถุงมือทองของพรีเมียร์ลีกครับหรือโกลเด้นเกลฟนั่นเองนะครับผมก็เชื่อว่าเซฟอุตลุดแน่นอนครับนัดนี้ครับสำหรับแมนยูนะครับผมก็เชื่อว่าการเล่นในบ้านด้วยก็ได้เปรียบพอสมควรครับสำหรับแมนยูนะครับไปดูกันที่ฝั่งอาร์เซนอลบ้างนะครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับในลีกก็การไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ค่อนข้างเลือนลางครับผมแต้มห่างจากสเปอร์เยอะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็พื้นที่ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมก็เสียวๆอยู่ครับเพราะว่าเบอร์ลี่ก็ไล่จี้มานะครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะเตะมากกว่าอยู่2นัดครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมในการทำพื้นที่ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับผมส่วนเกมนี้ครับเชื่อว่าทางอาร์เซนเวนเกอร์ครับอาจจะไม่ใส่นักเตะเต็มก็ได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับเพราะว่าในศึกยูโรปาลีกครับอาร์เซนอลนะครับผมหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเนี่ยทำได้แค่เสมอกับทางอาเลติโกมาดริดในบ้านไป 1-1 ครับนัดหน้าครับอาร์เซนอลจำเป็นที่จะต้องใส่เต็มที่ครับในเกมกับแอตมาดริดครับแล้วก็ต้องไปเยือนที่สเปนด้วยครับนัดนี้เป็นไปได้ครับที่จะพักนักเตะนะครับผมเพื่อเก็บแรงไว้ลุยกับทางแอตมาดริดในศึกยูโรปาลีกครับเพราะว่าถ้าไปได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยปีหน้าได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางลัดอีกทางนึงเลยนะครับเชื่อว่าทางอาร์เซนอลก็น่าจะให้น้ำหนักไปทางยูโรปาลีกมากกว่าพรีเมียร์ลีกนะครับผมทำให้นัดนี้ครับน่าจะเป็นโอกาสของทางเด็กเก่าแมนยูทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นเฮนริก มาคีทะยานครับเจ้ามิกกี้นั่นเองครับผมที่เพิ่งย้ายไปร่วมกับอาร์เซนอลเมื่อตอนเดือนมกราที่ผ่านมาครับแล้วก็มหาเทพครับโกแดนครับแดนนี่เวลเบกนะครับผมที่เวลาลงเจอกับแมนยูทีไรก็มักจะยิงแมนยูเป็นประจำนะครับผมส่วนนักเตะตำแหน่งอื่นๆครับก็ขึ้นอยู่กับทางอาร์เซนอลเวนเกอร์ครับว่าจะสลับเอาใครลงบ้างครับแต่เชื่อว่าก็น่าจะพักตัวหลักๆไว้บ้างนะครับผมเพราะว่าให้น้ำหนักกับยูโรปาลีกน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านะครับผมสำหรับมุมมองส่วนตัวในนัดนี้ครับผมแมนยูที่ไร้ความกดดันครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมก็กับอาร์เซนอลที่ยังแบกความกดดันครับในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศที่เหลืออีก1นัดกับอาเลติโกมาดริดนะครับผมมองว่านะครับส่วนตัวนะครับผมนัดนี้แมนยูจะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ครับไม่1ประตูต่อ0หรือก็2ประตูต่อ0เนี่ยแหละครับผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นนัดสั่งลาอาร์เซนเวนเกอร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าแมนยูก็คงยังต้องเก็บชัยชนะต่อเนื่องไปครับเพราะว่าน่าจะต้องยึดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกให้ได้ชัวร์ครับแล้วก็การจบด้วยที่2ของตารางก็น่าจะทำให้ดูดีมากกว่าที่จะจบที่3ที่4นะครับผม
อย่างที่บอกไปครับก็นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมส่วนเพื่อนๆครับคิดว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ทายมาเล่นๆมาสนุกๆ กันได้นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อเกมเตะจบจะผลสกอร์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมในศึกระหว่างแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลครับซึ่งนัดนี้ครับก็จะเตะกันคือวันอาทิตย์นี้ครับ 4:30 นครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะ TPP TV นะครับผมช่อง36นั่นเองครับก็ใครมีฟรีทีวีก็เปิดดูกันได้นะครับผมมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ